พี่ถูก18ล้านเหรอเออ18ล้าน18ล้านจริงปะเนี่ยงวดไหนคะงวดวันที่1พฤษภาคมปีที่แล้วปีที่แล้ว2พฤษภาคมเฮ้ยคนคะตอนนี้เรากำลังนั่งแท็กซี่ไปทำงานกับลูกค้าที่ดอนแล้วพี่แท็กซี่ได้ยินเราคุยเรื่องแบบเอ้ยซื้อหวยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่เขาถูกหวย18ล้าน18ล้านงวดไหนคะงวดวันที่1พฤษภาคมปีที่ไหนปีที่แล้ว2พี่มันเนี้ยมันตรงแบบนี้ตรงนั้นเป็นความฝันเลยถ้าหนูถูกหวยอ่ะหนูไม่ทำงานแล้วพี่หนูไม่ทำงานแล้วพี่มาขับแท็กซี่ทำไมคือเราเริ่มต้นจากที่นี่พี่เขาเล่ามาว่ามีคนตาบอดนั่งโดยสารมาในบนแท็กซี่เขาบอกว่าเลขพี่สวยเขาบอกว่าเลขประจำตัวเราสวยถ้าเอาเลข9ออกเอาเลข0595เออเขาบอกว่าถ้าเอาเลข9ออกก็เลข1ใส่มันคงจะดีเออเขาพูดอย่างนี้ในจังหวะที่เขาซื้อหวยอะใครมาขายพี่นะผู้หญิงคนเดือดติดไปแดงพี่คาด15สามใบพี่เอาไหมทั้งที่ผู้ได้กับมันเราซื้อ15แล้วผู้โดยสารที่นั่งรถกับผมวันนั้นถูก3ตัวทุกคนเลยครับถูก3ตัวทุกคนเลยครับ oh, no. เพราะผมเล่าให้เขาฟังไงเขาเล่ามาฟังแล้วงวดที่แล้วผมก็ซื้อเนี่ยผมซื้อตามรถผมเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆครับ มันก็จะออกเรียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามรถผมตอนรถเกิดวันที่27มันก็ออกมาแล้ว27กินมันออก28 38 78 95 65 59 95ผมซื้อตามตายแล้วจดแล้วเนี่ยไหนพี่ไหนพี่สูเฮ้ยตื่นเต้นนะพี่18ล้านพี่มาลำบากอยู่ที่นี่ทำไมพี่ไปอยู่สบายๆที่บ้านฮะทำไมพี่ไม่ได้กับพวกหนูทำไมปล่อยคนจนๆอย่างหนูอยู่บนถนนเส้นนี้พี่จะทำมานานรถลิมูซีนป้ายเขียวแล้วเขาก็เลยให้พี่มาขับแท็กซี่ทำประวัติก่อนเนี่ยไม่ได้ไปหาด้วยนะเขามาขายเองเราเนี่ยดันล้นไปหาจนฝ้าขึ้นหน้าดำที่ผมถูกไงผมรู้แล้วพ่ออะไรผมเชื่อได้เรื่องลังสังหรณ์นะคือแฟนผมคนที่เขาเสียชีวิตเขาชอบเล่นหวยแล้วผมก็เลยพี่กลัวพี่อันทำไมผมตกตักจังเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยไปหาเขาไปคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นหวยไงก็เลยนึกถึงหมายถึงนึกถึงภรรยาแฟนที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนผมเป็นผู้ชายเสร็จแล้วไม่ก็เขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขานัดผมเจอตอน3ทุ่มเพื่อจะเอาจำนองทะเบียนบ้านแล้วเพราะว่าข้ามฝั่งข้ามฝั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นแหละตอนเช้ามาเขาก็เสียผมไม่รู้นะผมรู้ตอนวันที่7ที่เขาไปเคาะประตูเรียกพอผมโทรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบไม่มีคนรับสายก็กลายเป็นน้องสาวมารับเขาก็เลยบอกว่าเสียแล้วผมก็ไปเชื่อผมโทรเขาที่ทำงานอีกเขาทำมาเขาบอกคุณวรัตเสียแล้วนะคือพี่เป็นคนทำบุญกับแม่ตลอดคือพี่สังเกตนะพี่ขับแท็กซี่นั่งอยู่อย่างเงี้ยเวลาแม่พ่อแม่โทรผมโทรมาขอเงินโอ๊ยทำไมขอบ่อยจังนู่นนี่นั่นจะบ่นแต่ถ้าเผื่อว่าแฟนหรือว่าใครโทรมาปุ๊บเดี๋ยวแม่ตัวเองเขาโอนให้เป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วผมพูดแทรกเข้าไปเลยครับพอดีคือแม่เราขอล้านได้ล้านขอแสนได้แสนผมคือเวลาผมทำอะไรให้แม่ปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาตลอดเลยผมไม่เถียงแม่อุ๊ยตายแล้วงั้นหนูไม่ถูกหรอกคนดีเขาเถียงเอาตายแล้วโอเคต่อไปนี้จะเลิกเถียงแม่พอไปขึ้นเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเราว่าจะเอาไปส่งหรือโอนบัญชีหรือเปิดบัญชีไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะบังคับให้เราเปิดบัญชีของคนไทยผมก็เลยถามเขาว่าพี่ครับเราจะรู้ได้ไงว่าลอตเตอรี่ปลอมหรือไม่ลอตเตอรี่ปลอมถ้าไม่มีเครื่องตรวจถ้าบอกให้เอาแอลกอฮอล์ใส่สบู่แล้วก็ถูปึกมันละลายอ่ะก็แสดงว่าปึกมันซึมก็ไม่ใช่ของจริงคือถูได้ทั้งใบเลยใช่ไหมพี่หรือว่าใบครับมันไม่ซึมเขาก็เลยเปรียบเทียบเราว่าอันนั้นก็ดูแบงค์สิแบงค์มันโดนน้ำเครื่องปั่นสภาพมันก็ยังไม่ละลายลักษณะเดียวกันพอเขามาเสียบัตรประชาชนใช่ไหมปุ๊บบัตรประชาชนไม่อ่านนะคะเอ้าบัตรประชาชนกูบอกบัตรประชาชนกูบอกวันที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1อ่ะเป็นลมเลยเหรอเป็นลมครับมันคันมือและมือแดงแล้วเหงื่อมันออกแล้วน้องผู้หญิงก็เลยถ่ายเดปเปอร์เขาก็บอกว่าแหมจะถูกหวยหรือเปล่าโอ้ถูกก็ดีสินะพี่เรียกพิซซ่าเลยพี่คนเดียวคันแล้วตัวร้อนฟื้นอีกทีนึงอยู่ภาพปฐมพยาบาลฮะจริงเหรอดีนะเขียนชื่อไว้แล้วอุ้ยพี่ถ้ามันถูก18ล้านมันก็ช็อกอ่ะไปแล้ว
คือถูกหวย18ล้านแล้วยังมาขับแท็กซี่อ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะลูกถ้าพี่แนนถูก18ล้านพี่แนนทำอะไรถ้าฉันช็อกสลบเหมือนเขาอ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยงานอยู่ไหมขอไม่ทำงานจะเกินหนึ่งไม่ทำงานช็อกเกิดช็อกเกิดเรากำลังจะไปที่ศาลเจ้าปู่คูอยู่ที่คูบอล นะคะหลังสอนอคูบอลซึ่งไม่เคยไปเลยแต่ว่าคูบอลอ่ะเคยไปแต่สอนอคูบอลไม่เคยไปช่วงสงกรานต์อ่ะท่านเพิ่งโดนเหมือนแบบโดนมือดีไปทุบศาลเพราะว่าแบบให้หวยแม่นมากแบบ4งวดติดอะไรเงี้ยเราจะเป็นงวดที่5 5 5เราก็ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจบริเวณรอบๆว่าอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อกี้เช็คข่าวแล้วเขาบอกว่าอยู่หลังสน.คันนายาวเนี่ยแหละซึ่งสน.คันนายาวอยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยๆเลียบคลองไปสน.เนี่ยเขาจะอยู่ริมคลองนี้มีคนมาให้อาหารปลาว้ายเจอแล้วเดินมาเจอเลยฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนี่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะเดินมาตรงนี้แล้วก็เราจะไปวัดใช่ไหมแต่จริงท่านอยู่หลังสน.เลยหลังจริงๆอ่ะเนี่ยนี่คือสน.กำแพงแต่ว่าจุดไม่เป็นโอ้ยดีมีแรงไหมไม่กลัวมันโดนนิ้วอะทำไงไม่เคยจุดแต่ว่าใครจะถูกไม่ถูกใครจะได้เลขเหมือนกันไหมเลขตัวอะไรเนี่ยแล้วแต่ส่วนคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาขอพรถูกหวยมันมดกัดอ้าวแล้วเราจะเห็นเลขจากไหนคือชาวบ้านอ่ะเหมือนบอกว่าเป็นเลขปีพุทธศักราชของท่านก็แบบก็เหมือนเคยออกไปเลขอื่นๆหรือเปล่าต้องมาถามชาวบ้านแต่วันนี้เรามาแบบวันอาทิตย์อ่ะเงียบมากศาลของเจ้าพ่อคูบอลเนี่ยเขาบอกว่าสมัยนั้นอ่ะเวลาชาวบ้านแบบผ่านสัญจรคลองตรงเนี้ยถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาน้ำตรงหน้าสระไปมาลดเรือลดค้าอะไรเงี้ยก็จะขายดีจ้าทุกที่คนไทยคล้องได้หมดเลยพอยเลยพอยเลยไหนอ่ะแต่ว่าอยู่หน้าศาลนะมอบเดินก่อนไปดูในวัดเพราะว่าในวัดจะต้องมีหวยถ้าเดินไปนี่ตกนี่คิดมีร้านวิวเลยนี่ระหว่างชีวิตที่ปลอดภัยกับร้านวิวร้านวิวดีวะตอนนี้นะคะเราก็เดินข้ามฝั่งมาที่วัดเพื่อที่จะมาหาลอตเตอรี่ว่าแบบเฮ้ยในวัดมันต้องมีคนเอาลอตเตอรี่มาขายถ้าเลขอ่ะมอบจะซื้อเลขปีของท่านปีพ.ศ.ที่แบบตั้งศาลไม่ซื้อเลขพื้นที่ก็มีเลขอะไรกับ6ไร่1ค่ะ6 1แต่ว่าเลขกำลังวันของวันพฤหัสที่หวยจะออกอ่ะคือ147 147มันก็ครบพร้อมกับปีบังเอิญเลยขนาดนี้ค่ะเราไม่ได้จะไปอิฐฉาบปูนที่ไหนนะคะแต่เราจะไปซื้อหวยจ้าคือตัวเลขเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้จากที่เราไปศาลพ่อปู่คูว้าวน่าสนใจพี่ติ๊กเลขอะไรจัง10อ๋อเอ้ยเลขมีไหมไม่มีไงอ้าวเพราะดังมากหมดแล้วเออว่ะ09แล้วก็1คิดเองนะว่าเป็นเลขนี้จากศาลเจ้าปู่คูส่วนอันนี้เป็นเลขพี่แท็กซี่นะคะเขาบอกว่าในเลขทะเบียนเลขทะเบียนเขาไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวหรือว่าเลขทะเบียนรถออกตลอดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเลขประจำตัวเขาเดี๋ยวเราไปดูอีแผงนึงแถวบิ๊กซีลาดพร้าวอันนี้เป็นเลขที่พื้นที่ของศาลเจ้าพ่อเลขศาลกันว่าจะได้รางวัลไหมครับรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกศูนย์สี่สามรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออกสี่เจ็ดรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 9 9รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 7 4ร
างวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2562เลขที่ออก2 5 2 5วัดอันนี้ก็ดีนะวัดพนัญเชิงที่เขาขึ้นปีขึ้นไปน้องลองไปยกมือไหว้น้องก็ลองเพ่งแล้วก็ลองลูบดูสิวัดพนัญเชิงเกือบทุกคนเลยนะจังหวัดอะไรอยุธยาอยุธยาวัดพนัญเชิงข้างหน้าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคือออกมาต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะมันเป็นเค้กมันเป็นพระพุทธรูปพระประธานเหรอคะใช่แล้วแต่ละตัวอุ้ยร้านนั้นก็รวยแย่เลย